ขอพูดหน่อยครับงั้นเชิญเลยค่ะคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ในทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้ดึงพลังงานบวกไม่ได้คิดบวกว่าสร้างพลังงานบวกของเราเนี่ยมันก็จะไม่สุดเหมือนกับว่าถ้าในปัจจุบันของเรายังเบียดเบียนกับเขาเรียกว่าเบียดเบียนกับชีวิตผู้อื่นอยู่มันไปไม่สุดหรอกครับผมต่อให้เราฝึกแค่ไหนก็ช่างเราไปไม่สุดเพราะว่าบารมีของเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นฉะนั้นแล้วทุกวันเราก็ต้องมีการคิดดีพูดดีทำดีอยู่ทำอะไรก็ช่างที่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนชีวิตของใครประมาณนี้ความหมายมันจะเป็นการยกระดับจิตของเราไปให้ถึงที่สุดตราบใดที่เรายังทานชีวิตของผู้อื่นอยู่มันไปไม่สุดหรอกครับผมขอเรื่องศึกษาครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอันนี้น้องเขาก็พูดถึงในมุมของอาหารเจด้วยเนาะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีประเด็นแลกเปลี่ยนในช่วงท้ายรายการนะคะค่ะเชิญพี่นพอัศวะเลยค่ะครับผมเราจะล้างกรรมทั้งสามสารวัตรต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมแปลว่าอะไรนะครับกรรมโลกตรงนี้ก็คือโลกแห่งการชดเชยชดใช้โลกแห่งการตัดสินนี่คือโลกมายาเลยมหาลัยตรงนี้คือการกระแทกกันไปมากรรมแปลว่ากระเด้งกระดอนนะครับตอบสนองคือทำสิ่งใดได้อย่างนั้น1บวก1คือ2นี่คือกฎแห่งทวีกฎแห่งกรรมขั้นพื้นฐานของทุกคนต้องเลยนะครับดังนั้นกรรมพลังงานก็จะมีแค่ลบบวกกลางมันมีแค่นี้สุขทุกข์เฉยๆนะพลังบวกพลังงานลบพลังงานมืดตามอะไรก็ต่างๆก็ว่าไปดังนั้นเมื่อเรานะครับผมนะสร้างพลังงานบวกบางทีสร้างตบะนะฮะมันเป็นพลังงานที่เข้มข้นเข้าถึงบรรลุเร็วขั้นตอนสมัยก่อนทำไมต้องแบบยากมากเพราะเขาต้องสะสมบุญบารมีเห็นไหมครับในการคลายออกจากกรรมหรือสังสารวัฏใช้ได้นะครับแต่วิธี5ของเราที่ทำอยู่มันง่ายเกินไปมันง่ายจนกระทั่งว่าไม่ต้องไปทำบุญปฏิบัติบารมีไม่ต้องออกป่าออกเขาไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องทำอะไรเลยมันจึงบางทีบารมีในการรองรับตรงนี้มันยังน้อยอยู่ดังนั้นสำคัญก็คือว่าเราจะทำไงให้คลายพลังงานลบออกให้ได้เร็วที่สุดนะอย่างการกินเจกินมังก็มีส่วนมากเพราะเราไม่สร้างกรรมใหม่ครับไม่เบียดผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะเราไม่อยากตีหัวหมาปาดคอไก่และกินตัวเองไปได้จริงๆหรอกมันยังไม่เข้าถึงใจถึงโค้ดจิตหนึ่งแห่งมิติ5นะครับพูดย้อนนิดนึงเราก็ว่าคนไทยเนี่ยทำบุญเยอะแล้วกินเจกินบางเยอะแล้วแต่ไม่เลยยุโรปฝรั่งเดี๋ยวนี้กินเจกินบางมากกว่าเราหลายเท่าเลยและกินเจแบบรักมหาเมตตานะคนไทยยังกินเจกินบางตลาดตรงนี้กินเพราะกลัวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนท้ายมาตรงนี้ก่อนดังนั้นนะครับการที่จะล้างกรรมของสังสารวัฏได้ต้องเริ่มจากการล้างกรรมตัวเองก่อนนะครับเมื่อเราสว่างเต็มที่แล้วเนี่ยเต็มล้นพอเพียงจึงเผื่อแผ่นะครับนั้นชะตากรรมเรามาดูกันนะครับผมคือทั้งห้องเนี่ยเราคุยกันก็คือมีความสุขบวกสุขบวกเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับเราจะไม่มีความวุ่นเวิร์ฟุ้งซ่านหรือพลังงานลบใดๆเลยมันจะมีแต่ทะยานบวกทะยานบวกทะยานบวกนะจริงอยู่การที่เราเข้าถึงตัวตนไม่มีการรับไม่มีการส่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่มีตัวตนกรรมก็เลยไม่สามารถเกาะกรรมหรือเกี่ยวกรรมกับเราได้แต่อย่าลืมว่าพลังงานกรรมเก่านะครับการที่เราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้กรรมใหม่จึงไม่ก่อเกิดเข้าใจนะครับกรรมใหม่จึงไม่ก่อเกิดแต่กรรมเก่าอ่ะกรรมเก่ามันก็ต้องมาแล้วหนีกรรมเก่าไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนกันแล้วกรรมเก่าใครจะจัดการล่ะมันจึงออกมาในรูปของเหตุการณ์รายวันเจอเหตุการณ์โน้นทีเหตุการณ์นี้แรงบ้างเบาบ้างแต่ถ้าสมมติเรายืนบวกเหนือชะตาเราก็จะผ่านกรรมวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนั้นไปได้อย่างซีโร่ราบเราโดนรถชนบ้านไฟไหม้นะครับคนข้างๆตายหมดเสียหมดลงผมขึ้นบ้านเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็มีหนี้แบบไม่รู้ตัว
เราจะดำเนินชีวิตตรงนั้นได้อย่างไรล่ะในการเหลือชะตาก็คือจิตเหลือกายมันก็ยากเหมือนกันนะดังนั้นเหมือนกันถ้าสมมติเราคลายออกจากกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่เราก็คลายด้วยจริงอยู่อย่างที่อีท่านนั้นกล่าวใช่ไหมครับว่าเชื่อคือเสกใช่ครับผมเป็นพลังงานกรรมปัจจุบันเช่นกันแต่พลังงานกรรมเก่าที่มันนองเนื่องอยู่หลายภพชาติล่ะมันก็ต้องคลายทิ้งเหมือนกันเพราะเขาเป็นพลังงานใช่ไหมครับผมพลังงานต่างๆก็ต้องหมุนเวียนดังนั้นนะครับเมื่อวานที่ผมอ่านข้อความที่เขาตอบถามกันมามีแต่พลังงานลบของมิติที่3ที่4บางคนนะครับมันก็จะมีตามเลยก็คือความรักไม่สมหวังสามีเนี่ยของเงินตลอดงานการบ้านไม่ทำนะช่วยงานบ้านก็ไม่เอานะครับก็คือจะอยู่เฉยๆเกาะเมียกินแต่ก็ทิ้งไปไม่ได้เพราะว่ารักเขานี่มันเป็นคำยืดคือเราคุยมิติ5เขาฟังไม่รู้เรื่องเราบอกคนทางซ้ายขวาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะกรรมมันขวางอยู่บางคนก็การงานล้มละลายทั้งบ้านโอ้ทำยังไงล่ะนะครับบอกให้ยืนสุขแล้วกระโดดไปเบิกบานเลยมันเบิกบานไม่ได้มันล้มละลายพ่อแม่ลูกน้อยไม่มีข้าวกินใช่ไหมครับความรักการเงินการงานสุขภาพความไม่สมหวังทุกอย่างเป็นเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนในโลกธรรม8หมดเลยยึดโยงสำคัญที่สุดคือเราจะล้างกรรมเก่าและกรรมใหม่อย่างไรนะถึงบอกว่าพลังงานทุกอย่างที่เราเคยผ่านมาแล้วทุกคนเคยผ่านบทนี้มาแล้วโอ้บทคนรักเหรอชิวๆกลุ่มนี้ของเราชิวรักเหรอโอ้ยฉันผ่านละการเงินติดขัดลบละลายหรือหมดตัวฉันก็ผ่านละเห็นไหมสุขภาพฉันก็กายจิตเหนือกายไปละห้องนี้เราคุยแบบชิวๆแต่ห้องอื่นชิวไม่ออกเพราะพลังงานกรรมเก่ามืดดำอึดอัดขวางทางอยู่วิธีทางลัดก็คือกินเจกินมังละเนื้อสัตว์ละการฆ่าตัวเองละการกินตัวเองนะครับเมื่อเขาทำอย่างนี้3เดือนครึ่งปีปีหนึ่งเมื่อเขาไม่ก่อกรรมใหม่นะครับเขาก็ทะยานขึ้นสู่กรรมคือกรรมในไหนก็จะคลายออกทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เป็นต้นตอของการที่จะล้างเลยครับดังนั้นสี่สังเกตจิตญาณท่านสูงจะกล่าวว่าบัดนี้ทั่วโลกละเนื้อสัตว์กันมหาศาลแล้วจะครบลงแล้วจริงอยู่นะครับผมเราจะใช้ความรักนำทางจิตใจผู้คนมิติที่3 4ก็ใช้ความกลัวนำทางแต่ถ้าผมจะบอกตรงๆว่าจิตญาณท่านสูงที่อุบัติเกิดมาที่แยกกันมาเกิดเนี่ย144,000 คนกับ 355,500 คนเนี่ยรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ 200,000 ไม่ถึง 300,000 นะครับกลุ่มนี้จะเข้าสู่มิติ5ได้มิติ5คือเขาจะหลอมรวมกับทุกจิตต่างดาวและจิตต่างดาวที่ยกระดับแล้วเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เขาไม่ทานตัวเองเมื่อเราเข้าแจ้งจิตของเขาว่าจิตเราเป็นหนึ่งเราคือเป็นใจเมื่อยังกายมันเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้จิตเราเข้าใจแต่กายมันเข้าไปถึงมันจะไปหลอมรวมจิตหนึ่งมิติ5จริงๆได้ไหมถ้าจะใช้ความกลัวนำทางคือว่าผู้ใดที่ยังไม่เข้าถึงจิตตรงนี้ DNA ตรงนี้ก็จะเปิดไม่ได้อันนี้คือใช้ความกลัวนำทางนะอันนี้ค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่ผมก็อยากพูดแรงก็เข้าใจกันเองแล้วกันว่าการจะเข้าสู่มิติ5ได้มีประมาณไม่กี่คนอย่างน้อยต้องคลายทั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวขอบคุณครับ